ครูมิ้งจอมอะไรจอมอะไรนะจอมสวยว้ายมีด้วยเหรอจอมสวยไม่เคยได้ยินจอมอะไรครูมิ้งจอมโหดเคยได้ยินเปล่าเมื่อปีนู้นหลายปีมาแล้วรุ่นพี่เขาตั้งชื่อให้ว่าครูมิ้งจอมโหดเพราะว่าเป็นไงใครดื้อใครซนตีหมดตีทำไมอ่ะตีให้ตายเลยไม่ใช่นะคะดุเพราะว่าทำอะไรผิดถ้าไม่ตักไม่เตือนเด็กๆก็จะทำไมคะเด็กๆก็จะไม่รู้บางคนก็รู้ก็ยังจะทำอีกดังนั้นก็เลยครูมิ้งต้องถือไม้เรียวไปทางไหนเจอใครที่ทำไม่ดีก็สะกิดถ้าคนทำดีไม่ดีนิดหน่อยก็สะกิดเบาๆถ้าทำดีทำไม่ดีเยอะๆเช่นเกเรเพื่อนต่อยเพื่อนเคลี้ยงรองเท้าเพื่อนอะไรสารพัดก็จะสะกิดแรงๆก็เลยได้ชื่อว่าจอมอะไรจอมโหดนะต้องลองรู้จักคำว่าจอมไหมรู้จักครูมิ้งใครดีด้วยก็ดีตอบใครร้ายมาก็ร้ายตอบนะใครตั้งใจเรียนก็จะรักตอบใครไม่ตั้งใจเรียนก็จะเปี้ยตอบจอมโหดไปดีกว่าตกลงรู้จักคำว่าจอมไหมรู้จักเขียนได้นะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าจักนะสะกดค่ะจออะกอจักจักนี้จักอะไรคะเนี่ยจักเย็บผ้าใช่ไหมไม่ใช่ถ้าจักเย็บผ้าต้องมีอะไรคะรอเรือจักรยานก็ต้องมีรอเรือจักบอกให้จักบอกให้บางทีใช้คำว่าจักบอกให้จะบอกให้ก็ได้ก็คือจะนั่นเองนะคะใช่ไหมหรือนำไปใช้กับคำว่ารู้ก็จะเป็นรู้อะไรรู้จักจักนะคะจักไม่ใช่จักเย็บผ้านะไม่ใช่จักเย็บผ้าถ้าจักเย็บผ้าต้องมีรอเรือจักในที่นี้ก็คือรู้ทราบจำได้นะคะหรือทำให้เป็นแจกแฉกจักเดี๋ยวก็จักรู้เองนักเรียนตั้งใจเรียนไม่นานนักเรียนก็จักได้ความรู้ก็คือจะมีความรู้หรือได้ความรู้หรือทำหรือทราบความรู้นั่นเองเข้าใจไหมคะนะคะคล้ายๆกับความหมายคำว่าจะนั่นแหละก็คือรู้ต่อไปคำนี้อ่านว่าจะอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าออกเสียงพร้อมกันดังๆอีกครั้งว่าจางจางจางสะกดค่ะจออางอจางจออางอจางรักจางที่บางปะกงเป็นไงอีกจางอะไรอีกอะไรจางฮะสิวจางฝ้าจางครูมิ้งใช้สมุนไพรจริงใจของคุณครูประณีตนำมาฝากไว้ให้รู้สึกฝ้าจางใบหน้าสวยขึ้นสิวเดี๋ยวครูประณีตบอกเดี๋ยวส่งมาให้อีกสัก10ก้อนนะคะสมุนไพรจริงใจคุณครูบอกทำเองด้วยมือนะคะจริงๆแล้วสวยไหมครูมิ้งสวยขึ้นหรือยังสวยขึ้นฝ้าบนใบหน้าจางลงจริงๆสรุปว่าจางมันเป็นยังไงคะจางเป็นยังไงคะฮะจางมันเป็นยังไงจากสีเข้มมันเป็นยังไงลงสีมันอ่อนลงมองไม่ค่อยเป็นไงคะมองไม่ค่อยเห็นเจือจางหรือบางทีผสมน้ำลงไปอีกเพื่อให้มันเจือจางเจือจางก็คือเป็นยังไงคะให้มันมีรสชาติที่เป็นยังไงคะอ่อนลงจากเค็มมากก็จะให้เค็มน้อยลงเข้าใจหรือยังคำว่าจางนะคะรักจางที่บางปะกงก็แสดงว่ารักมากเมื่อก่อนตอนนี้รักเป็นยังไงละรักน้อยลงวัชรพงษ์แอบรักใครป่ะไม่มีครับคุณครูทำไมครูพูดแต่เรื่องความรักอ้าวก็ครูกำลังเป็นวัยรุ่นกำลังมีความรักไปดีกว่ากับคำนี้อ่านว่าอะไรคะเนี่ยฮะสะกดสิอ่ะสะกดอีกครั้งค่ะจออำจำไม่โทรจำจำอะไรอ่ะจำจี้ผลไม้จำอะไรอีกจำมั่มเหรอว้าวจำมั่มหรือจำมั่มหรืออะไรนะจำมั่มเหรอตกลงจำจี้
จำชีจำจี้จำอะไรจำชัยหรืออะไรอีกจำอะไรอีกบ้านใครมีทำประมงพ่อพายเรือไปในทะเลมีเรือพายพ่อก็ต้องทำไมคะจำอะไรฮะจำอะไรจำพายจำก็คืออะไรคะไม่เคยได้ยินเหรอจำพายเตือนเราจำพายทำยังไงเห็นไหมวัชรพงษ์เก่งอีกแล้ววันนี้วัชรพงษ์เป็นพระเอกว่ะแต่พระเอกดำไปหน่อยอ่ะนะคะจำก็คือทำซ้ำๆนะคะนั่นเองอ่ะไปดีกว่ากับคำต่อไปคำนี้อ่านว่าสะกดค่ะจออุมอจุมไม่เอกจุ่มอะไรคะฮะจุ่มน้ำอะไรจุ่มน้ำอ่ะเอาอะไรจุ่มน้ำเอาขวดน้ำจุ่มไปในน้ำเหรอใช้อะไรจุ่มฮะใช้มือจุ่มลงไปในน้ำร้อน ใช้มือจุ่มลงไปน้ำร้อนขึ้นมามือเป็นไงคะนะคะใช้มือจุ่มตกลงจุ่มไปน้ำอะไรคะวัชรพงษ์น้ำเย็นมือก็เย็นอันนั้นค่อยสบายหน่อยใช้มือจุ่มลงไปในสีมือขึ้นมาก็เป็นอะไรคะเป็นสีแล้วก็สะบัดใส่หน้าเพื่อนจบที่พูดนี่ดีไม่ดีไม่ดีครับอย่าทำนะคะหรือจุ่มอะไรเวลาเรียนวิชาศิลปะอะไรจุ่มอะไรเอาอะไรจุ่มอะไรผู้การจุ่มสีแล้วก็นำไประบายสีวิธีนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่จุ่มสีแล้วไปสะบัดใส่เพื่อนอีกนะนายปิ่นสะบัดหรือเปล่าคะนายปิ่นบอกไม่สะบัดครับเพราะว่าผมฟันหักอยู่ครับครูพูดอะไรไม่ได้เลยนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางบอกว่าเป็นเหมือนกับลูกศิษย์ครูมิ้งเลยค่ะถ้าเป็นเหมือนกัน10คำเรียบร้อยแล้วยิบสมุดเขียนทายให้เก่งเอ่ยขึ้นมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเลยเรียบร้อยหรือยังคะสมุดเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วมาเลยกับคำที่1ลูกศิษย์คุณครูออนวราเป็นไงบ้างคุณครูออนบอกว่าขำกลิ้งตกเก้าอี้ไปหมดแล้วค่ะครูมิ้งคำที่1คำว่าจ้องจ้องมองกันอยู่ได้ข้องใจไหมธนวิทย์ธนวินแอบเพี้ยนบ้างไม่ได้เหรอแก่แล้วเมื่อครู่บอกพอมีแฟนมีความรักบอกว่าวัยรุ่นพอทำผิดก็บอกว่าแก่แล้วนพวุฒิตกลงเธอแก่หรือวัยรุ่นแก่แล้วเหรอไปดีกว่าอย่ามัวคุยเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยต่อไปคำที่2คำว่าจำไปไหนจำเอาเดินจำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาทสระบุรีนี่นะคะท่านผู้อำนวยการพุทธาโภมะมหาดใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนของครูได้เรียนกับครูมิ้งหรือยังนะคะครูบอกว่ายังครับตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังนะคะไปดีกว่าคำที่3คำว่าจุ่มค่ะจุ่มนั่งเขียนดีๆนั่งเขียนตรงมือขวาจับดินสอส่วนใหญ่เราต้องใช้มือขวาจับดินสอบางคนบอกว่าไม่ถนัดใช้มือซ้ายงั้นก็ใช้มือซ้ายจับดินสอมืออีกข้างนึงที่ไม่จับดินสอก็จับสะ
มุดนะคะจับสมุดเพื่อให้สมุดนั้นไม่เคลื่อนที่แล้วก็เขียนได้มั่นคงลายมือจะได้สวยๆต่อไปคำที่4คำว่าเงียบเงียบเงียบค่ะเงียบลูกศิษย์คุณครูชุติการเป็นไงบ้างคะคุณครูชุติการบอกสบายลูกศิษย์คุณครูอบเชยน้องยางบุรีรัมย์ก็บอกว่าไม่มีปัญหาง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยลูกศิษย์คุณครูจุธามาศนะคะบุรัมภเวบ้านเหล่ามีมุกดาหารก็บอกว่าหู้มวนคักๆเลยครูมิ้งอ่ะไปดีกว่าคำที่5คำว่าจวนจวนอ่ะรู้สึกห้องนี้จะคุยแข่งกับครูมิ้งเดี๋ยวให้มาสอนไม่ต้องพูดนักเรียนมีสิทธิ์แค่เขียนจวนจวนเรียบร้อยขีดเส้นใต้แล้วก็เปลี่ยนสมุดนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองที่จอโทรทัศน์เสียงดังอีกแล้วครับเจ้านายคำที่หนึ่งอ่านค่ะคำว่าคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้ายามเล่นก็เล่นยามเรียนก็เรียนบอกแล้วว่าต้องทำกิจกรรมให้ทันคุณครูไม่ใช่ห่วงคุยห่วงเล่นห่วงยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นั่นต้องรู้เวลาหมดเวลาก็คือหมดเวลา